เอ่ยอัญญาขอบคุณนะคะเอ่ยแล้วก็คุณนงรักขอบคุณนะคะน้องแมวยิ้มแมวแย้มขอบคุณค่ะเรียก CK เฉยๆติเอ่ยเรียกพี่ CK ให้เอ่ยก็ว่าได้มันปะเรียกเอ่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาว่าเรียกพี่ CK เรียกพี่ CK ได้ค่ะเรียกพี่ CK ขอบคุณค่ะพี่ CK ขอบคุณค่ะน้องแมวขอบคุณค่ะคุณแนนขอบคุณคุณพลอยพอดีขอบคุณน้องโซฟี่โซเฟียแล้วก็ขอบคุณอีวานามาซาน thank you honey thank you Ross Mr. Ross หัวแอลคุณปูขอบคุณนะคะเกยอัญญาขอบคุณค่ะหัวแอลคุณอะไรอีกเนาะเขาไม่ให้เรียกเขาให้เรียกพี่เคยได้ยินไหมคุณพลอยเคยได้ยินที่ฉันพูดไหมฉันก็เรียกคุณเขาบอกว่าเรียกคุณพี่เรียกพี่ CK ได้ไม่ได้ค่ะพี่ CK อันนี้รอบสองค่ะอันนี้รอบแรกไปแล้วนะเพื่อนๆอันนี้รอบสองค่ะกำลังจะเติมรอบสองเบสยี่ห้อนี้คือมันทาพร้อมกันไหลเล็บไม่ได้มันไหลเพราะเบสมันลื่นเราต้องทาหน้าอกเลยค่ะเบสแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันได้วันนี้คุณดูอีกคือตรงเดียวเลยนะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวหนูไลฟ์ก่อนทำค่ะถ้ามันครึ่งชั่วโมงทำมันจะเสร็จละลูกหนูค่ะมาไหมทำต่อไปต่อฮะทำอะไรต่อไปอันไหนก็ได้ค่ะที่หนูชอบทาเลยเรื่องของหนูนี่ของเมียอันนี้ของป้า CK ป้า CK ของพี่ CK ห้ามเรียกป้าขอโทษค่ะพี่ CK ป้า CK สวยงามสวยได้ได้สวยสีเหลืองเนี่ยเออทาเลยที่หนูชอบทาเลยมันไม่สีคิดเปิดไว้ทาเลยทาตรงที่ใส่หรอถ้าที่หนูอยากทาทาได้หมดแหละทาสีใสเลยจินตนาการของหนูว่าอันไหนมันสวยทาอะไรไม่ผิดอันนี้ก็รอบที่สองแล้วเราอบกันเห็นบ่เนาะสู้บ่เนาะเห็นได้ไหมนี่นี่รอบที่สองมองมันไม่ชัดไหมคะเพื่อนเพื่อนชัดไหมโอเคขอบพระคุณค่ะคุณซีเคคนสวยของฉันอ๋อคุณพลอยเขาสอนแฟนเขาเรียกแบบนี้เหรอได้จริงๆ จะว่ายากมันก็ไม่ยากนะคะคุณแนนจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายแต่ว่าคุณต้องทำถ้าคุณทำเนี้ยตั้งแต่ทีแรกอ่ะมันสวยเลยแต่ถ้าคุณเก็บทรงไม่ได้ทรงเล็บตัดหนังไม่เนี๊ยบเวลาเราทาเล็บมันจะไปเปื้อนหนังมันก็ไม่สวยมันจะมีปัญหาตอนที่เราทานะเล็บอ่ะมันจะมีขอบถ้าขอบมันไม่สวยมันก็ไม่สวยทำทรงตอนทาไม่สวยมันก็ไม่สวยอันนี้ทำเองมันก็ยังไม่ 100% นะเพราะทำเองมันไม่ถนัดนี่ก็ได้ 90% 95% เนี่ยอะไรนะพี่เหมือนว่าอะไรนะโซเฟียโซเฟียว่าอะไรนะคะเปาบารดีอบออไปว่าไปที่เฮ็ดธุรกิจก็เล่าอยู่ไปสิไปปลูกอันทุเรียนเฮ็ดละโงกในสวนเราหยอกหยอกไปสิไปปลูกเฮ็ดละโงกต้องตัดขาเนื้อข้างเล็บต้องตัดเราตัดหนังออกให้เนี้ยแล้วมันจะสวยนานมันจะสวยหลายวันอ่ะเป็นเดือนค่ะถ้าเราทำไม่สวยนะมันก็จะไม่สวยมีสีเลยเนี่ยเล็บทำเองนะช่างทำเองมันจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าทำให้ตัวเองสู้แหน่สู้ไม่ค่อยแหน่สู้บ่ล่ะสู้ยังอันนี้เล็บขอเฮ็ดเองอันนี้มันฮะเจ็บตรงนี้ไหมสู้ตรงนี้ใช่ไหมแค่ตรงนี้อันนี้เฮ็ดเองเห็นไหมคะพี่หวยอันทำเคปหน้าจอสั้นๆให้แม่หน่อยอะไรนะพี่ป้า